พลอยแซวเรื่องเสื้อค่ะว่าเสื้อตัวนั้นจะเอาไปเผาทิ้งค่ะก็เลยคอนเฟิร์มอีกโหลนึงค่ะเอฟต่อเอฟต่ออีกโหลนึงไม่ค่ะเขาก็แซวเพราะจริงๆวันนั้นก็เป็นวันเหมือนแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอิญว่าไม่คิดว่าตอนถ่ายมันจะหดขึ้นมาพอยืดนิดนึงมันก็ขึ้นมาแต่จริงๆมันก็คือเป็นเหมือนพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ใช่โอเคเวลาใช่มั้ยคะพี่มันก็เป็นเสื้อแบบทั่วไปเป็นแบบพอดีตัวค่ะแล้วพอถ่ายแบบยกแขนหน่อยหรือว่าขยับแขนนิดนึงมันก็เหมือนมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็ด้วยกางเกงมันดันแบบผอมลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูหลวมค่ะใช่แล้วห่วงหรือเปล่าเจี๊ยบจริงๆก็แต่ตอนลงรูปก็ให้ฟูบแล้วนะแต่คอมเมนต์แบบจะมาหาทิ้งเลยจะบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่คิดว่าคนจะแบบเหมือนแบบเห็นเยอะขนาดนั้นหรืออะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วตอนที่ฟูบตอนที่เห็นรูปเขาว่าไงคะเขาก็บอกให้เอารูปที่มันไม่เต็มตัวไว้ข้างหน้าแต่เขาไม่รู้ว่าเราลงรูปหลายรูปสไลด์ใช่ตอนนี้เสื้อตัวนั้นยังอยู่ไหมคะแอบไปแล้วค่ะพี่ว่าเขาไม่อยากให้เราแต่งแบบเออจริงๆเขาห่วงภรรยาของเขาหรอครับอืมจริงๆแล้วสไตล์คุณบอยก็คือว่าเขาก็จะไม่ได้พูดซะทีเดียวค่ะแต่สมมติว่าเวลาเจี๊ยบใส่แบบแขนกูดหรืออะไรออกมาเขาก็จะบอกว่าเออดูไม่เป็นคุณเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะใช้คำนี้มากกว่าค่ะก็คือเขาชอบให้เรียบร้อยนั่นแหละพี่เจี๊ยบใช่ไหมเปล่าแล้วจะมีสแกนการแต่งตัวพี่เจี๊ยบหนักไหมคะเวลาจะไปไหนตั้งแต่เกิดเรื่องที่จะคอมเมนต์อะไรจริงจริงตั้งแต่รู้จักกันเขาก็เป็นประมาณอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดว่าอันนี้ห้ามใส่อันนี้ไม่ให้ใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างบางทีแบบไปทะเลเขาก็บอกว่าจริงๆคุณใส่ขาสั้นบ้างก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็มีบ้างค่ะมีคนเข้าใจผิดไหมครับคิดว่าพี่บอยโกรธจริงอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นการเขาก็แซวใช่เพราะอย่างชุดวันนี้มันก็จะเห็นเนื้อตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าเออต้องใส่ทับในไหมสับไปสับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะก็เลยแบบว่าเออเขาไม่ใส่กันชุดวันนี้เขาไม่ใส่ทับในกันจริงๆมีชุดไหนที่ใส่ออกเดินออกมาแล้วแบบพี่บอยบอกไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นเปลี่ยนไม่มีแต่แบบบางทีอย่างที่บอกแขนกุดหรือบางทีเสื้อผู้หญิงข้างหลังมันจะเว้าเยอะแล้วแบบเหมือนเห็นเสื้อในนิดนึงเขาก็จะแบบว่าเออเอาเสื้อคลุมไปเผื่อไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำนี่หมดสิทธิ์เลยอาจจะไม่ได้ซื้อชุดว่ายน้ำมาเป็น20ปีแล้วค่ะแต่ยังอยากใส่ไหมคะไม่เพราะปกติเวลาไปทะเลก็ไม่ได้เล่นน้ำอะไรขนาดนั้นค่ะเวลาหรือว่าเวลาใส่ก็จะมีกางเกงขาสั้นอยู่ค่ะเวลาเห็นเพื่อนๆก็ใส่เราไม่มีโมเมนต์ว่าเอออยากลองใส่บ้างจริงๆไม่มีเลยค่ะเพราะจริงๆที่จะซื้อล่าสุดก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบไปเล่นกับหลานเหมือนชุดดำคล้ายๆชุดดำน้ำมากกว่าไม่มิดชิดใช่มิดชิดมากไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเวลาแบบไปรับงานหรือไปถ่ายละครเนี่ยมันมีแบบเสื้อตัวอย่างเงี้ยอะไรนะคะที่เราโอเคมั้ยครับแบบชุดการทำงานเราอะไรชุดในละครในละครอย่างเรื่องฟ้ามิตรวันเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเลยค่ะเห็นตอนออนแอร์เลยอันนั้นก็คือแบบเซ็กซี่ที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นละครมานั้นก็คือเซ็กซี่แล้วค่ะเขาไม่ชอบหรอคะเขาก็แบบมาว้าวตอนหลังว่าแบบโอ้โหนี่มันข้างหลังว้าวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมันมีแต่อะไรก็บ่นไปตามสไตล์เขาแต่พอผลงานมันออกมาเรื่อยๆเขาเข้าใจมันคือคาแรคเตอร์ละครนะคะแสดงว่าใส่ได้แต่อย่าบอกให้มันผ่านไปเราบอกเขาทีหลังพี่เจมส์พี่พลอยเป็นคนห่วงแบบนี้ตลอดไหมครับคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เป็นคนแบบห่วงแบบมีกฎอะไรแต่ว่าสมมติว่าใส่ออกมาแล้วก็จะมีแบบตินิดแบบไม่ได้ตีแบบบอกนิดนึงค่ะก็จะมีฟอร์มว่าไม่ได้ใช้คำว่าห่วงดีกว่าแต่ก็จะแบบคอมเมนต์จริงๆส่วนตัวหรอกอุดอัดไหมแบบความผู้หญิงบางทีก็อยากจะเปิดลิ้นเปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแบบถ้าดูในจีก็คือเป็นคนแต่งตัวประมาณเรียบๆอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญว่าเพื่อนอะชอบแซวว่าแบบเฮ้ยเห็นขาแล้วเฮ้ยอะไรมันไปจุดไฟให้เขาไงเขาอ๋อเห็นขาเหรอทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนไปจุดประเด็นว่าแบบอุ้ยเห็นหน้าท้องนะเห็นขานะเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันเห็นหรอก็จะประมาณนั้นมากกว่าใช่ค่ะเพื่อนแล้วก็แฟนๆชอบเมนว่าโอ้ได้เห็นขาพี่เจี๊ยบแล้วหรืออะไรประมาณนี้ก็รู้จุดอ่อนรู้จุดอ่อนจุดไฟให้คุณบอยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็คือห่วงได้ไม่ติดจริงๆตัวเจี๊ยบอะถ้าดูในจีถ้าจะไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงเลยนะชุดแบบเรียบร้อยมากไม่ค่อยได้แต่งอะไรหวือหวาอยู่แล้วค่ะที่ห่วงว่าจะให้พี่เจี๊ยบเต็มตัวเป็นคุณแม่ป่ะโอ้ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็จะถามว่าจะมีน้องหรือยังจริงๆก็อยู่ในอย่างที่บอกค่ะเจอกันทีไรเนาะเจอก็อัปเดตประมาณนี้ว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่ามายังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็คุยกับคุณบอยแล้วว่ามัน
จะรอถึงเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือล่าสุดเขาก็บอกว่าเออยังอยากรออยู่เพราะว่าเขาก็พูดมาคำนึงว่าเออเขาก็อยากให้มีคนภูมิใจในตัวเจี๊ยบเหมือนเขาอีกคนนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วว่าสแตนบายตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่เซฟก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพราะจริงๆเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วทุกอย่างก็แข็งแรงดีปกติค่ะตามก็ตามคุณหมอบอกไหมว่าปรึกษาคุณหมอใช่ก็ทำเหมือนคนอื่นๆนะคะจะเพียงแต่ว่าเป็นวิธีธรรมชาติค่ะมีหมอดูทักบ้างไหมคะว่าจะน้องจะมาช่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะเจี๊ยบเป็นคริสเตียนค่ะก็เลยจะไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วก็จะเชื่อว่าอย่างเรื่องต่างๆที่ผ่านมาด้วยอะไรของเราเองด้วยพระเจ้าอะไรค่ะก็คืออธิษฐานปกติอะค่ะก็อย่างที่บอกก็เข้าใจว่าถ้าเขาจะมาก็มาต้องมาใช่แต่โควิดมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเยอะไงไม่ได้ที่แล้วมาอยู่ดีก็มีน้องมาช่วงนี้เหรอคะแต่ของเราไม่มีใช่ไหมคะช่วงโควิดเราก็ต้องทำแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้านก็ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็แต่ทำงานหนักไปทำให้เครียดแล้วมันก็เลยน้องไม่มาไหมอ่ะก็จริงๆคุณหมอก็บอกว่าไม่ให้เครียดค่ะยังแต่จริงๆเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนเครียดนะคะแต่เจ้าเชื่อว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะมาเขาก็น่าจะมาเองค่ะยังไม่อยากใช้วิทยาศาสตร์ของพี่เจ้าใช่ค่ะเจ้าก็ยังเชื่อเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือไปตรวจกับคุณหมอแล้วร่างกายมันสมบูรณ์มากค่ะก็คือรออย่างเดียวพอเจ้าว่าถึงไปทำแล้วมันเขาไม่มายังไงเขาไม่มาอยู่ที่จังหวัดใช่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ